สวัสดีครับทุกท่านรายการแม่พาทำในตอนนี้จะนำเสนอวิธีการห่อข้าวต้มมัดกว่าจะเป็นข้าวต้มมัดแต่ละกลีบกว่าจะมารวมกันเป็นข้าวต้มมัด1มัดคุณแม่สงัดจะมีกระบวนการและวิธีการอย่างไรเรามาลองรับชมรับฟังประสบการณ์และวิธีการห่อข้าวต้มมัดไปด้วยกันพร้อมแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็จะได้ไปให้คนอื่นดูก็ดีเหมือนกันทีนี้เวลาจับนมจะเอาแล้วเอานิ้วกลางนิ้วกลางกำหนดนิ้วกลางเสร็จแล้วนี่จับนมเต๋าเอานิ้วกลางกำหนดเอานิ้วกลางกำหนดให้มันเลยให้มันเลยส่วนของก็ต้มไปนิดหนึ่งฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แนะนำบอกต่อช่องนี้กันด้วยนะครับแนะนำว่ามีอะไรเด็ดๆนำเสนอแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ